ณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปของท่านเรวัตหรือว่าพลตำรวจโทเรวัตที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปเลยนะครับก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับจากกรณีของคุณโน้ตแต่ถ้าใครติดตามคลิปของท่านเรวัตเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องดูอันที่หนึ่งและอันที่สองอันแรกเนี่ยดุดันนะครับดุดันซัดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงถึงขนาดจะถีบกันเลยทีเดียวนะครับแต่อันที่สองเนี่ยจะดูเบาบางลงเพราะได้ไปดูรายการฉบับเต็มแล้วนะครับก็บอกว่าไม่ถีบแล้วนะครับแล้วก็โน้ตไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเจตนาที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็อยู่ในใจของคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย์นะครับทีนี้ไอ้คลิปเนี้ยตอนนี้กำลังว่อนอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับเป็นการพูดของท่านเรวัตกับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วกันนะในลักษณะที่ไม่พอใจโน้ตนะครับแล้วก็พูดในลักษณะของการจะผมก็ไม่กล้าพูดมันฟังดูมันก็ดูไม่ดีอ่ะนะจนถึงขนาดเดี๋ยวทนายความชื่อดังเนี่ยนะครับเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างถึงพริกถึงขิงเดี๋ยวได้ว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังเองละกันว่าบทสนทนาทั้งอินิยาบทต่างๆของท่านเรวัตกับคนที่เป็นอาจารย์อยู่ในคลิปเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวลองฟังกันดูนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ใช่ก็ให้ลูกศิษย์เราไปดักตีมันดิอาจารย์อาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์เอาลูกศิษย์มาเดี๋ยวผมเทรนให้ว่าทำยังไงจะไม่มีพยานหลักฐานทำไงตำรวจจะจับไม่ได้และไอ้ที่อาจารย์ฝึกกระบี่กระบองดีๆดักแม่นเลยมันจะได้ไม่มีปากพูดนะเขาได้สารที่ก็เป็นผู้ก็น่าจะความน่าจะในภาษาความเป็นไทยก็ผมยังฝึกเลยกระบี่กระบองอ่ะมาดูถูกยุบชิดก็ทำอะไรแกทำเซผมกระยิบไอสัตว์อาจารย์ทำไมไม่ไปเตะแม่บนเวทีอ่ะเคยมีนักข่าวที่นักข่าวฝากนักข่าวด้วยเฮ้ยอาจารย์เอาลูกศิษย์มาเดี๋ยวผมแนะนำให้มันจะได้จบเร็วๆฝากนักข่าวไปบอกถ้าแบบมีเวทีไหนบอกเชิญอาจารย์วินัยดูเนาะจะทำท่าให้ดูไว้สั้นว่าสั้นแง่แล้วยังไงมันจะไม่อาจารย์ท้าไอ้โน้ตต่อยกันเลยมาไอ้โน้ตมาไอ้โน้ตเนี่ยอาจารย์วินัยเนี่ยไอ้สัตว์มึงหนุ่มกว่าด้วยมึงว่ากระบี่กระบองเขาไม่ดีเนี่ยผมเคยในหน้าที่คุณมีความสามารถในเชิงการพูดคุณจะดูถูกความเป็นไทยไอ้ความเป็นไทยทำไมคุณอยู่ทุกวันนี้ผมก็พูดผมเรียนกระบี่กระบองมีตรังคุณยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะตรงนี้แม่อาจารย์เราจะต้องดูท้าแน่เลยไอ้โน้ตมึงแน่จริงไหมไอ้เหี้ยมึงเอากับอาจารย์วินัยไหมมึงหนุ่มๆเนี่ยอาจารย์ช่วยฉีดให้แม่จมูกยุบหน่อยก็ไอ้ส้นตีนก็หมาไว้เนาะจะพูดจะอะไรก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่มันไปก้าวล่วงพ่อหลวงที่ผมไม่อยากไปยุ่งกับแม่หรอกสนุกปากอย่างเดียวมันไม่ใช่สนุกปากแม่หาแดไอ้สัตว์มึงขายบัตรเปล่ามึงพูดให้เขาดูฟรีแบบกูเปล่าเนี่ยนะผมไลฟ์สดเนี่ยคนดูฟรีแต่มึงอะเก็บบัตรไอ้ห่าเราศิลปินเล่นกินทำกินพูดแล้วมึงไปก้าวร่วมพ่อหลวงได้ไงไอ้เหี้ยครับสวัสดีอาจารย์ให้ลูกศิษย์มานะผมจะแนะนำว่าทำยังไงไม่ให้โดนตำรวจจับไม่ได้มีโอกาสหาเวลาอาจารย์ให้ลูกศิษย์มาสวัสดีอาจารย์มันไม่เข้าท่าสวัสดีอาจารย์สวัสดีนี่แหละคุณผู้ชมครับก็เป็นโอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเลยนะครับสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วก็ลองใช้วิจารณญาณด้วยตนเองแล้วกันเพราะว่าคำพูดคำจาบริบทอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ต่อมานะครับมีทนายความคนนี้ก็คือเกิดผลแก้วเกิดครับอ่ะลองดูนะฮะว่าคุณผู้ชมจะเห็นด้วยกับมุมมองของคุณเกิดผลหรือเปล่าบอกว่าคลิปที่ท่านเรวัตด่าโน้ตเพราะเข้าใจผิดแต่ภายหลังออกมาขอโทษหลังจากดูคลิปเต็มแล้วเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติหลายๆคนได้นะครับและผมก็นับถือที่ท่านพลาดท่านก็ยอมรับและก็ขอโทษแต่คลิปสนทนาระหว่างท่านเรวัตกับครูดาบท่านหนึ่งน่าจะเป็นคลิปเมื่อสักครู่นะครับที่ท่านเรวัตแนะนำครูดาบว่าให้ลูกศิษย์ไปตีคุณโน้ตอันนี้ติดลบมากๆใช้คำว่าติดลบมากๆนะครับถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นไร้การศึกษาขาดวุฒิภาวะพูดก็คงไม่แปลกแต่ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่หลายคนดูแล้วอบอุ่นมีความเมตตาไม่รู้ใครไปเชื่อมจิตเชื่อมใจให้ท่านพูดเช่นนี้นะครับ
โน้ตอุดมเก่งแต่ปากเขาไม่ใช่นักสู้ไม่ใช่นักมวยแล้วก็ไม่ใช่นักเลงเขาไม่ได้ไปทำร้ายใครให้บาดเจ็บล้มตายทำร้ายคนไม่มีทางสู้มันไม่น่ารักหรอกครับโอ้โหคุณผู้ชมครับถ้าว่าเขาผิดก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายให้ศาลตัดสินไปเลยและให้ประชาชนก็จะได้ประโยชน์แล้วก็จะได้รู้ว่าคำว่าพอเพียงห้ามพาดพิงหรือไม่เป็นไงคุณผู้ชมครับนี่คือเหมือนจะจบนะฮะเรื่องของคุณโน้ตเหมือนกับจะเริ่มซาซาไปแล้วนะครับแต่ล่าสุดไม่จบนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้เอ๋ปารินาก็ไปแจ้งจับวันนี้ก็มีคนขุดคลิปท่านเรวัตเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็คำพูดคำจาในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมว่ายังไงดีครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง300เท่าไหร่390บาท1ชุดมี10ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ LINE อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน
และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390 บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ